แรกเลยในรอบเดือนของเราสองครับผมที่มาเจอทุกคนอย่างนี้ก็ที่งาน Event Boy นะครับก็ฝากทุกคนมาช้อปปิ้งกันที่ Event Boy ด้วยนะครับเขาลดแบบปังๆครับผมเป็น Mid Year Sale เนาะสูงสุด 90% ครับการเราก็เป็นแฟนคลับของทางแบบ Event Boy อยู่แล้วใช่ไหมก็ที่จริงพี่ว่าพอเข้ามาที่ Event Boy ครับเราเจอของทุกอย่างครบแบบแล้วก็จบจริงๆครับเดี๋ยววันนี้ตื่นเต้นขนาดไหนครับได้มาเจอแฟนตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับอาเธอเป็นตื่นเต้นมากตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ออกงานกันมาที่พักนึงแล้วเพราะผมก็ไปต่างประเทศมาด้วยเนี่ยกลับมาก็เพิ่งจะได้กลับมาแบบออกงานคู่กันครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบได้รับการต้อนรับอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจมากตื่นเต้นมากเหมือนกันบรรยากาศแบบที่เราอบอุ่นปีแล้วพี่กินโอ้ก็หลังจริงๆบรรยากาศอย่างเงี้ยก็มีได้กลับมาบ้างเนาะเหมือนว่ามีงานก็ได้เจอบ้างแต่ว่ายังไม่ชินนะครับเพราะอาจจะยังเกิดขึ้นไม่บ่อยแล้วว่าเรายังได้เจอได้แค่ไม่กี่ครั้งหลังจากที่ช่วงสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเลยยังเจอพี่ดีใจขนาดไหนครับการกลับมาให้การต้อนรับอย่างเหมือนเดิมเลยดีใจครับดีใจมากๆเหมือนเดิมเลยแล้วนี่มีป้ายใหม่ด้วยแต่ว่าก็จะมีป้ายภูมิใจพี่ภูมิใจพี่เนี่ยคือกินดีๆแล้วหลังจากนี้จะมีงานร่วมกันอะไรอีกไหมครับก็มีเรื่อยๆมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆครับงั้นก็ถามในงานเพลงเหมือนกันแบบพี่ดีที่เขาเปิดปล่อยออกมาในฐานะพี่กิจอินเทอร์เทนเมนต์เป็นยังไงกับเพลงนี้ก็นอกสายตาอาบน้ำอาบน้ำสระผมก็เป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วครับผมก็เป็นเพลงของพี่แคทแล้วก็เรารู้สึกว่าพอทางทีมคุยกันว่าหลักอยากจะทำไลฟ์เซสชันเนี่ยอยากจะทำทั้งหมดกี่เพลงกี่แบบบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเสนอว่าสี่เพลงสี่อารมณ์ละกันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเป็นเพลงแรกก็จะเป็นนอกสายตาก็จะแบบดราม่าหน่อยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทุกๆวีก็จะปล่อยไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีอันสุดท้ายที่แบบมีเซอร์ไพรส์นิดนึงอันนี้นะทั้งหมดมี4เพลงใช่มั้ยครับก็คือละครเลือกเพลงกันเลือกที่เราใช้มาเลยใช่ครับผมคือเพลงที่จะมาเป็นเพลงที่ cover ใหม่หมดเลยไม่ใช่เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเพลงที่ cover ครับเพลงแรกที่ปล่อยมาแต่ดีพอเหมือนฟังเราเป็นไงบ้างดีใจดีใจมากๆครับผมก็จริงๆแฟนๆอยากให้พี่ทำตัวไลฟ์เซสชั่นตัวนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยพอเราได้มีโอกาสทำรู้สึกว่าเรายังดีใจเหมือนเดิมที่แฟนๆก็ให้การซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะอยู่ในช่องไหนหรืออยู่ตรงทางไหนแต่ว่าทุกคนก็ให้การซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมแต่ MV ที่ออกมานี่คือมีได้เลยนะใครเป็นคนเลือกอ่ะใครเป็นบอกว่าจะต้องถ่ายอ๋อที่บอกว่าเป็นแบบว่าก็ที่จริงก็พอมันเป็นสีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พยายามทำให้เป็นสีแนวด้วยก็คืออาจจะมีแบบว่าเซ็กซี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่ารักบ้างอะไรก็อาจจะปนกันไปครับทางทีมก็ช่วยกันเลือกเหมือนแล้วก็ชื่นชมว่าแบบว่า MV เราพัฒนาไปเรื่อยๆเลยครับผมดีใจครับแบ๊ะเพลงต่อไปต้องรอลุ้นพฤหัสนี้ปล่อยแล้วใช่มั้ยครับพฤหัสนี้ปล่อยแล้วพฤหัสนี้ปล่อยแล้วครับแต่เพลงนี้ไปกินดูแล้วว่าไงบ้างลูกดีเลยครับผมว่าเหมือนว่าพอเป็นไลฟ์เซสชั่นที่เขาเลือกอะไรเงี้ยเขาก็มีโอกาสได้เหมือนว่าร้องเพลงที่เขาอยากจะร้องแล้วก็เอามาทำให้เป็นแบบเขาอะไรเงี้ยอย่างเพลงนอกสายตาผมก็ว่าเขาร้องดีแล้วก็แบบชอบอะไรเงี้ยหรือว่าดนตรีที่เขาทำใหม่ด้วยเนี่ยดูภาพก็ดีดูเป็นตัวตนเขาแล้วแต่ต้นแรกๆที่แบบว่าเวลาเรื่องงานร้องเพลงเนี่ยเขาจะเก่งมากเลยเวลาจะร้องเพลงกับบิวตี้หรือพัฒนาอะไรก็เป็นเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะครับเขาเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นศิลปินที่เหมือนว่าเริ่มเห็นภาพแล้วก็เหมือนว่าเป็นศิลปินเต็มตัวที่แบบหลีกตัวเองได้มากๆแล้วเลยเขาเก่งมากครับผมก็คอยดูอยู่ให้กำลังใจยังไงแต่ก่อนนี้ก็บอกว่าจะให้ดูกินกับมาเป็นพระเอกดีๆอะไรอย่างนี้จะมีได้เห็นไหมเขาอยากมาเป็นหรือเปล่าเขาอยากมาเป็นหรือเปล่าผมก็ไม่เคยเช็คมาผมก็ไม่รู้ว่าผมมีโอกาสหรือเปล่าแต่มีคุยกันบ้างไหมนะครับเราบ้างอยากจะถ้าเขาอยากจะเป็นเขาก็แค่เดิมแล้วบอกไปแล้วไปแล้วผมเหรอไม่มันเป็นงานของเขาเ
ถ้าเขาอยากให้ผมไปอยู่ในงานของเขาผมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าหมายว่าเราก็ต้องให้เกียรติว่าเฮ้ยเราจะไปอยู่ในงานของเขาเราจะพุ่งไปก็ไม่ได้เราต้องให้เฮ้ยเขามาชวนเราเลยแต่ก็ไม่ยังไม่เคยมีนะมันมีข้อแม้บ้างไหมฮะว่าจะต้องเป็นเพลงไหนอะไรยังไงถึงแบบว่าไม่มีหรอกไม่มีข้อแม้เลยสำหรับพี่บีทำงานง่ายๆค่าตัวเอาไหมค่าตัวเอาไหมไม่เคยได้อยู่แล้วงั้นถามงานของบิวกินบ้างงานเพลงของพี่บีก็ไปไกลแล้วของเราเนี่ยเหมือนหยุดอยู่แบบว่าพักแล้วหยุดพักใหญ่ใช่ก็จริงๆก็ตอนนี้กำลังทำ EP อยู่ทำ EP อยู่ก็เป็นเดี๋ยวคอนเซ็ปต์เดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะค่อยๆโอ้ยอะไรเนี่ยหูหัวมาแกก็เป็นทำ EP ใหม่อยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเพลงแรกเนี่ยปล่อยประมาณเดือนหน้าเลยครับเป็นเพลงแรกแล้วก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆปล่อยไล่ๆไปเรื่อยยาวจนมาถึงปีหน้าอะไรนี่คือเพลงนี้ออกมาในฐานะในของ Beauty Entertainment แล้วใช่กดดันไหมว่าเป็นเพลงแรกของ Beauty Entertainment กดดันครับกดดันมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราทำงานมากขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาเราอยู่ค่ายเราก็จะทำงานในฐานะของศิลปินอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นค่ายของตัวเองเราก็ต้องมาบริหารในส่วนอื่นด้วยในเรื่องของการจัดการหรือว่าแม้กระทั่งครีเอทีฟหรือการโปรโมทอะไรเงี้ยเราก็ต้องลงไปรับรู้สิ่งนั้นทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีแล้วก็ท้าทายมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่เคยทำงานโดยที่เราแบบต้องลงมาทำเยอะขนาดนี้กับหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำเนี่ยก็กดดันมากแต่เรามีสถานะมากขึ้นไหมในการทำเพลงก็คงมีมากขึ้นเลยครับเพราะว่าหมายถึงว่าที่ผ่านมาบางเพลงมันก็อาจจะเป็นเพลงที่เพลงประกอบละครอาจจะมีโจทย์ของละครแต่ว่าพอวันนี้ที่เราเป็นคนจั่วขึ้นมาเองทั้งหมดด้วยเรื่องคอนเซ็ปต์หรือว่าเรื่องอะไรทั้งหมดเราก็มีโอกาสได้หยิบองค์ประกอบต่างๆมาประกอบเป็นงานของเราได้อย่างอิสระมากขึ้นอย่างทีมเราเพลงมีใครมาช่วยดูไหมฮะอย่างพีพีก็มีพี่เบลมาใช่ไหมพี่เบลช่วยดูของผมก็เป็นพี่สุพลครับพี่สุพลพี่สุพลพี่กิ๊กเขายังในเพลงเราโตขึ้นไหมหรือว่าพัฒนาไปในทิศทางไหนครับก็จริงๆอย่างที่ผมบอกจริงเพลงที่ผมอินแล้วผมชอบเพลงโซลก็จริงๆอัลบั้มนี้ก็ยังมีความเป็นโซลอยู่แหละจริงๆก็คือเราแต่ว่าหมายความว่าโซลมันก็จะมีหลายสาขาของมันอีกอะไรเงี้ยที่หมายความว่าเราหยิบขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเพลงช้าเพลงเร็วอะไรเหมือนทั่วไปแหละแต่ว่าเราอาจจะเอาแค่เอลิเมนต์ของโซลเข้ามาเบลนด์อินกับความเป็นป๊อปมากกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นโซลที่มันเป็นแบบออริจินอลโซลขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณฟังจะถ้าถึงอะไรฮะคุณฟังจะเหมือนเพลงก่อนไหมก็หวังว่าครับผมหวังว่าจริงๆเราก็พยายามจะค่อยๆปูมาเรื่อยๆตั้งแต่เหมือนกับว่าไอ้ไม่โอหรือเก็บไว้ตลอดไปอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะใส่คอมเพนโซเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายิ่งพอเราแบบทำแล้วยิ่งสนุกแล้วก็ยิ่งเหมือนกับว่าอยากลองอะไรใหม่ๆมากขึ้นมากกว่าเหนื่อยมากขึ้นไหมสองคนตอนนี้เพราะอย่างน้อยมีงานเพลงของตัวเองงานใหญ่ที่ข้างหน้าก็รออยู่อย่างซูเปอร์โซนิกที่เราจะไปขึ้นคู่กันเนี่ยเหนื่อยครับตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วสองคนแล้วมีก็ซัมเมอร์โซนิกตอนนี้ก็เหมือนทางทีมก็อัปเดตเรื่องเพลงกลับมาบ้างแล้วครับผมก็จริงๆวางแผนกันคร่าวๆแล้วครับแล้วก็จะมีไปวันที่20ใช่ไหมครับผมที่โตเกียวแล้วก็อีกทีนึงก็คือ24ที่เป็นไลฟ์ครับก็จะมี2รอบเป็นไลฟ์เฮ้าส์เป็นไลฟ์เป็นเหมือนซัมเมอร์โซนิกแบบโชว์เอ็กซ์ตร้าใช่ไหมเขาเรียกซัมเมอร์โซนิกเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้าเป็นเหมือนกับว่าคือแต่โชว์ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอันนั้นมันเหมือนเป็นโชว์ที่เป็นโชว์เราเดี่ยวๆอะไรเงี้ยก็มีก็เดือนหน้าก็ล็อกแบบซ้อมแบบเกือบทั้งเดือนเลยเนาะกดดันเลยครับคุณอาจจะคาดหวังเยอะคือกดดันครับกดดันกดดันมากครับมีทีมไหนมาช่วยบ้างฮะทั้งเรื่องก็จริงๆหลักๆลีดก็จะเป็นพี่เบลสุพลเนี่ยครับที่เหมือนว่าเขาก็คอยเหมือนเป็นโชว์ใดคอยจัดการแล้วก็คอยเมเนจทุกอย่างอยู่แล้วก็มีทีมพี่ๆหลายๆคนที่อาจจะเคยทำงานตอนที่เราอยู่ในดามิวสิกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนดึงมาช่วยหรือว่าหาวงแบ็กอัพหรือว่าเรื่องของการคิดคอนเซ็ปต์เพลงอะไรเงี้ยจริงๆเพลงตอนนี้ก็ลิสต์ไว้เสร็จหมดแล้วครับการวางโชว์ก็ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็วางคิวซ้อมหมดแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มันก็จะมีพวกดีเทลเล็กน้อยพวกเอ๊ะเช็คเรื่องกราฟิกที่โน่หรืออะไรเงี้ยที่เหมือนว่ากำลังแบบกำลังคุยกันอยู่อย่างโชว์นี้มีโชว์เดี่ยวและโชว์คู่เลยใช่ไหมบนเวทีอะไรเงี้ยจริงๆเป็นโชว์คู่ครับเป็นโชว์คู่ที่อาจจะมีสลับขึ้นมาร้องเดี่ยวบ้างแต่ว่าจริงๆก็จะเป็นโชว์ที่ร้องคู่กันเป็นหลักอย่างในพาร์ทของการซ้อมเนี่ยครับมันหนักขนาดแบบ7วันตลอดเลยไหมครับ1สัปดาห์วางกันไว้5วันก็ค่อนข้างหนักนะครับผมแล้วก็ที่จริงพี่ว่าตัวพี่เองพี่ก็อยากซ้อมเยอะๆด้วยแหละเพราะรู้สึกว่าเราก็ยังใหม่มากๆเนาะเราหมายความว่าการที่เราเตรียมตัวกันไปให้ดีก่อนเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นจุดสตาร์ทที่ดีครับพี่ขอถามเสื้อหน่อยที่หนูใส่เสื้อตัวนี้หรอไม่ใช่เสื้อตัวนี้หรอไม่ใช่เสื้อตัวนี้หรอเสื้อตัวใหญ่มากเสื้อพี่ที่กองอ่ะเสื้อที่เขียนพี่พี่ที่กองนะคะ
อะไรครับพี่ด้วยคือมีพุทธองค์ที่ฟองนะครับพี่พุทธองค์ยังไงครับก็ที่จริงไปเที่ยวนี่ครับผมไปเที่ยวสิงคโปร์กับเพื่อนๆเพื่อนๆที่อสัมชัญเพื่อนๆตอนสมัยมัธยมอะไรเงี้ยผมแล้วเขาก็เป็นเพื่อนบิวกิ้นอยู่แล้วเขารู้จักบิวกิ้นคนหนึ่งคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยตอนไปเขาก็แบบเหมือนมันเป็นมิวเซียมครับเขาให้ตั้งชื่อไอศกรีมเราก็แบบเราก็ไม่รู้เราตั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขียนของเราไปแล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็แบบก็แบบไหนๆก็แบบเคยมาสิงคโปร์ด้วยกันให้เขามาด้วยกันซีแล้วก็เขียนให้อีกอันนึงไม่เจอกันอีกไม่เจอกันอีกนะครับถ้าเดินงานลีโก้เจอถึงThe Star Society.